เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่จะได้สารสายใยสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับชนมือล่างและให้เขาได้รับทราบว่าเขาไม่ได้อยู่ตามลำพังบนโลกใบนี้เท่านั้นยังมีพี่น้องมุสลิมที่ให้การดูแลและช่วยเหลือเขาอยู่นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้บ้านนี้มีคนห่วงใยนำท่านผู้ชมมาสู่ซอยอาดัมถนนไซน้อยสุเหร่าเขียวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับมาบ้านของม่อนรับหลังหนึ่งซึ่งเขามีความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากบ้านนี้รับอิสลามใหม่ทั้ง4คนเลยนะครับพ่อแม่และก็ลูกอีก2คนความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตด้วยกับอยู่ในกรอบแห่งอิสลามภรรยารับอิสลามได้เดือนเดียวแล้วเขาทั้งสองทำอาชีพรับจ้างนะครับปลูกบ้านซ่อมแซมบ้านเนี่ยปรากฏว่าไปทำถึงมินบุรีนู่นเกิดอุบัติเหตุรถยนต์อุบัติเหตุข้างหน้าเนี่ยนะเขาก็ชะลอรถ10ล้อเนี่ยนะมาชนแล้วก็ทับร่างของเขาน่าสงสารมากภรรยาของเขาเสียชีวิตครับเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรปัจจุบันเขาอาศัยอยู่บ้านอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับยามฝนตกเนี่ยน้ำรั่วหลังคามีสังกะสีมีกระเบื้องมีผ้าใบมีถุงดำมีพร้อมนะซึ่งจะปกปิดอุดรูรั่วไม่ให้น้ำไหลรินลงมาเป็นชีวิตที่ต้องดูแลกันคำว่าอินนามันมุมินูนะคว้าถ้าจริงผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันเนี่ยดังปรากฏอยู่ในบ้านหลังนี้ติดตามชมครับท่านผู้ชมครับเราจะคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วครับไม่มีบ้านเล็กที่นะครับชายคนนี้เป็นม่อนรับมาแต่ก่อนนะครับรับอิสลามทั้งสามีแล้วก็ภรรยานะครับจนกระทั่งมีลูกน้อยมา2คนหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตมาในกรอบแห่งอิสลามนะครับจนกระทั่งภรรยาของเขาได้เสียชีวิตเมื่อปี60ที่ผ่านมานะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงจะให้คุณอับดุลรฮีมเนี่ยนะครับได้เล่าให้พวกเราได้ฟังนะครับคุณอับดุลรฮีมรับอิสลามเมื่อปีไหนนะครับครับปี60เดือนจำเดือนไม่ได้ครับรับอิสลามอ่ะนะครับรับอิสลามนานแล้วมั้ยฮะปี60อ๋อเมื่อปี60เองนะครับปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็แล้วภรรยาเหมือนกันครับรับพร้อมกันครับผมนะตอนนั้นใครพาเข้ารับอิสลามพอลูกชายคนโตเขาอยากเข้าอันนี้เขาไปเรียนอยู่แสงอาทิตย์เขาอยากเข้าอิสลามเห็นเด็กแก่เข้าอิสลามเขาอดอาหารนะครับก็เขาก็อยากจะเข้าไว้มาถามผมก็เลยให้เขาเข้า2คนผมยังไม่เข้าทีหลังก็สั่งลูก2คนนี้ครับแล้วก็พอที่นั้นเราทำกินกับข้าวกับปลาเนี่ยมันไม่ได้แล้วไงเพราะลูกเป็นคนอิสลามแล้วเราจะมาเปื้อนไอ้นู่นนี่ไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจเข้าทั้งคู่เลยก็คือรับอิสลามกันทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยทั้งหมดกี่คนครับ4คนครับทั้งหมด4คนเป็นคนที่ไหนเนี่ยครับเดิมเป็นคนที่ไหนพอคนที่สุพรรณเดิมบางคนเดิมบางนางบวชเดิมบางนางบวชนะครับสุพรรณบุรีครับ
พรรณบุรีนี่เองหลังจากที่รับอิสลามแล้วตอนนั้นอยู่ที่ไหนกันพักอาศัยที่ไหนก็พักอาศัยเช่าบ้านอยู่ครับอ๋อเช่าบ้านครับนะครับนะก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ลูกๆก็เรียนหนังสือเรียนหนังสือครับแล้วศึกษากันที่ไหนตอนนั้นลูกก็ไปเรียนอยู่ดูเหล่าเขียวคนเรียนอยู่เพชรคนโตไปเรียนโรงเรียนคนโตไปเรียนที่พัฒนาศาสตร์ที่เพชรบุรีทีนี้ในช่วงเวลาสำคัญเนี่ยรับอิสลามได้ไม่นานเองถ้างั้นเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเหตุใดจึงเป็นเหตุให้ภรรยาเสียชีวิตเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนพอดีครับไปทำอะไรที่ไหนครับแฟนเขาไปรับงานที่หนองจอกครับหนองจอกมีนบุรีทำอะไรรับเหมาต่อเติมก่ออิฐเพื่อก่อฉาบแฟนเป็นผู้รับเหมาครับผมเราเป็นคนงานครับผมใช่ไหมใช่ครับไปช่วยกันไปช่วยกันแล้วเป็นไงฮะไปมาก็เกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าตอนนี้รถเขาก็สิบล้อเขาเบรกแตกเขาว่าเบรกแตกเขาเลยชนเลยต่างคนต่างกระเด็นเราขับรถอะไรไปมอเตอร์ไซค์ครับคุณขับครับผมจากนี่นะไปจากบางบัวทองเนี่ยนะครับผมไปที่มีนหนองจอกครับหนองจอกครับผมไปทำงานที่นู่นครับเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเนี่ยเราขับก็ชะลอแต่ว่าสิบล้ออยู่ด้านหลังมาเนี่ยครับผมชนครับผมเป็นยังไงบ้างก็ผมกระเด็นไปหารถแฟนเขาหงายหลังพอดีก็เกือบล้อหน้ารถสิบล้อเขาจะเหยียบพอดีจังหวะหินหน้าไปพอดีมือไปปัดเขาเลยโดนเหยียบขาแทนเหยียบขาภรรยาครับผมล้อหน้าเหยียบขาแล้วนี่ก็พอล้อหลังสองสี่ล้อเขาเลยเหยียบท้องไปด้วยอยู่กลางเลยล้อหน้าทับแล้วครับผมทับขาครับผมล้อหลังสิบล้อเนี่ยนะครับผมอีกแปดล้อเนี่ยนะอีกสี่ล้อครับผมเหยียบเลยอยู่กลางล้อสี่ล้อเลยอ๋อระหว่างล้อเลยนะครับผมเป็นไงอาการก็เขาก็ไม่เป็นไงเขาก็บอกว่าเขาบอกเขาถามผมว่าขาหักเลี้ยงเขาได้ไหมผมบอกก็ได้ทำไมเลี้ยงไม่ได้อยู่กันมา18ปีแล้วนี่แค่ขาหักสองข้างนี่ทำไมเลี้ยงไม่ได้ก็เขาก็เลยยังไงต่อมันจำไม่ได้ก็อยู่กันก็คุยกันปกติเขาไม่ได้เสียเลยครับเขาไปเสียที่โรงพยาบาลเขาคุยกันเล่นปกติเนี่ยแฟนเราเนี่ยเหตุที่เขารับอิสลามเนี่ยพอจำได้ไหมพอจำไม่ค่อยได้ภรรยาเนี่ยคงจะให้อาจารย์ยาซีนได้เล่าเรื่องราวลำดับความเหตุการณ์ของครอบครัวนี้ฮะอาจารย์ยาซีนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับกับลำดับเหตุการณ์ก็คงต้องย้อนไปประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับที่คุณอับดุลรอฮีมกับภรรยาก็คือคุณอามานหรือคุณรัศมีนะฮะเข้ามาอยู่ในชุมชนมุสลิมครับจริงเข้ามาทำงานอยู่นานแล้วนะฮะทำงานอยู่บริเวณนี้จนทั้งคนก็รู้จักกันนะฮะเขาไปงานไปอะไรบางทีภรรยาเขาก็คุมให้หยาบนะฮะไปจนกระทั่งว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยมันคุกคีกับมุสลิมแต่สิ่งที่เขา สิ่งที่ทำให้เขาสะดุดใจคือเขารับงานอยู่สองสามงานนะรับงานแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาเห็นความแตกต่างนะฮะระหว่างบ้านที่เขารับงานการที่มุสลิมคนนั้นเนี่ยมีอามานะนะฮะแล้วก็ไม่เอาเปรียบเขานะฮะแล้วก็ทำกับเขาอย่างปฏิบัติเขาดีง่ายๆนะฮะทำให้เขาเกิดความเห็นว่ามันแตกต่างกันนะฮะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะทำให้เขามีความประทับใจแล้วมีความรู้สึกดีๆกับอิสลามนะแต่แล้วพอได้รับการแนะนำเพิ่มเติมนะฮะก็ทำให้เขารับเลยแล้วก็ลูกชายเขาด้วยใช่ไหมที่เขาว่าลูกชายเขาอยู่ในโรงเรียนอิสลามลูกชายเขาอยากเป็นอิสลามด้วยมุสลิมด้วยนะก็หลายๆเหตุการณ์สองเหตุการณ์เนี่ยทำให้เขาได้รับฮิดายะห์ทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะรับอิสลามมาทำเลยนะหมายความว่าอาจารย์เขามาอยู่เนี่ย 3-4 ปีก่อนแล้วใช่ไหมครับชุมชนมุสลิมชุมชนบริเวณนี้แต่จริงๆเขาอยู่ชุมชนอื่นนะแต่อยู่บริเวณออกไปนะแต่ว่าเข้ามาในชุมชนนี้แต่เพื่อรับอิสลามปี60ที่แล้วใช่ฮะใช่ครับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือคุณอามานคำซูนีเนี่ยได้เสียชีวิตดังที่คุณอับดุลรอฮีมเล่าอาจารย์ยาซีนได้รับทราบไหมฮะช่วงนั้นเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าช่วงนั้นก็อยู่ในจะอยู่วันที่สองนะวันที่เสียผมไม่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่วันที่สองวันแรกเนี่ยพอมาเสียแล้วนะทางโรงพยาบาลนะฮะก็ติดต่อญาตินะทางญาตินะฮะก็อยากจะนำไปทำพิธีตามความเชื่อของศาสนานะครับส่วนเรานะเราก็เห็นว่าเขาเป็นมุสลิมและเขามีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทางมัสยิดนูรุดดีฮัสซานนะครับผ่านท่านอาจารย์มูฮัมหมัดเชื้อดีเนี่ย
ถ้าหากว่าเขามีอันเป็นไปเขาจะฝังเขาจะเขียนไว้เป็นพินัยกรรมแบบนั้นเลยนะฮะทีนี้ทางกฎหมายนะฮะทางสถานีตำรวจอยู่ไปคุยที่สถานีตำรวจพอเจรจาแล้วเนี่ยทางกฎหมายนี่จะให้ทางคุณแม่เขามากกว่าเขาเนี่ยเป็นสามีภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนกันอ๋อไม่ได้จดทะเบียนใช่แต่ว่าเมื่อมีกรณีที่ว่าขัดแย้งกันก็เหมือนว่าจะอายัดศพไว้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็เหมือนว่าคืนนั้นก็คงมายัดอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคืนนั้นก็เคลียร์กันนะฮะก็ยังไม่ลงตัวเพราะว่าทางความรักความเชื่อก็อยากจะไปบัตรตามศาสนาทางเราก็อยากจะนำมาฝังเพราะว่าเป็นมุสลิมเราเช้ามาอีกวันหนึ่งครับผมก็เข้ามาเต็มๆเลยเพราะวันแรกเนี่ยถ้าจะหมดเชื้อดีนะไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะไปขอมายัดโดยนำเอกสารทางมัสยิดนุรยาสารที่เขาบันทึกเอาไว้และอิหม่ามก็ลงนามแบบฟอร์มนะไปเพื่อนำมายัดกลับมาฝังตอนนี้ทางผู้กองก็บอกว่าเพราะว่ามีการเขาเห็นความเห็นต่างกันนะมีเจ้าของมายัดมีเจ้าของอยู่สองฝ่ายครับตอนนี้ผู้กองก็ให้ไม่ได้นะฮะก็ต้องรอทางให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ตัดสินนะฮะคือวันแรกก็ไม่ได้มาวันที่สองเราก็ทำยังไงกันฮะวันที่สองก็เพราะว่ามันยังไงเราก็ต้องพยายามกันอีกก็มีผมแล้วก็มีเขาแล้วท่านผู้ใหญ่ มอมบันนุษย์คำสุนีครับ มอมบันมณีคำนะฮะสามคนนะก็พยายามยังไงก็ต้องสู้ต่อนะไปขอต่อไปติดต่อจะไปที่สถานีตำรวจที่มินบุรีครับโทรไปก่อนพอโทรไปปุ๊บเขาบอกว่าคุณไม่ต้องมาหรอกเพราะว่าตอนนี้ศพมายัดเนี่ยอยู่ที่สถาบันนิติเวชถ้าจะยังไงเนี่ยคุณไปที่นั่นก็กลับรถนะฮะเดินบวช ด้วยวันนั้นมันสุกก็บวชกันทุกคนนะฮะมันสุกกลับไปพอไปถึงที่นู่นเนี่ยปรากฏว่าทางญาติเขาเนี่ยเป็นระดับเขาคุยกับทางสารวัตรอยู่แล้วนะฮะเหมือนเขาก็เหมือนขั้นตอนสุดท้ายจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเราก็ขอคุยกับผมก็เข้าไปคุยนะบอกว่าเนี่ยเรามีเอกสารทางมัสยิดนะทางผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยเขาทำพินัยกรรมไว้ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยจะต้องฝังทำหลักการอิสลามแต่ทางคุณแม่ทางราชญาติของมายัดเนี่ยก็อยากจะนำไปประกอบพิธีตามความเชื่อของศาสนานะครับช่วงนั้นวิกฤตมากเลยนะฮะวิกฤตมากเลยว่าเราเนี่ยกำลังจะเสียน้องเราไปนะฮะเสร็จแล้วช่วงนั้นก็ขอดูอากันนะซึ่งเขาบอกเขาว่าต้องออกไปเนี่ยตั้งแต่ที่ตำรวจตอนเช้าตำรวจบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยโอกาสน้อยแต่ว่าก็ลองไปดูเนี่ยก็ขอดูอากันอย่างเดียวเลยนะช่วยขอดูอาให้เยอะๆวิกฤตช่วงนั้นก็มันมีอัลลอฮ์ให้ได้มีคนมาช่วยเป็นตัวเจจาต่อรองเพราะก็เห็นว่าเนี่ยคนตายคนตายมีพินัยกรรมไว้นะฮะทำหนังสือไว้นะใช่คนกลางเขาก็มาช่วยมาดูเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างนี้ได้ไหมผู้กองครับผู้กองเขามาจัดสิทธิ์แล้วนะผู้กองเขาก็ว่าตามกระบวนการกฎหมายบอกว่าเนี่ย ตามหลักกฎหมายนะ คุณพ่อแม่เนี่ยเขามีสิทธิ์มากกว่าเพราะว่าสามีไม่ได้จดทะเบียนยังไงก็ต้องตามคุณแม่ก็พร้อมคือมายัดกำลังจะไปเลยนะฮะคนกลางเขาส่งมาช่วยเจรจาว่าเนี่ยคนดูพินัยกรรมพินัยกรรมเนี่ยเขาไว้ยังไงเนี่ยก็ไงอ่ะลูกคุณนะฮะไปเนี่ยกรรมไว้แบบนี้เนี่ยแล้วก็เราถ้าเอาไปแบบนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการว่าหักน้ำใจลูกคุณไม่ยัดลูกคุณนะฮะเอาอย่างนี้ได้ไหมฮะคนละครึ่งเราขอว่าขอมาจัดการมายัดอาบน้ำกับฝันหอละหมาดไม่ต้องฝังนะฮะเสร็จแล้วคุณจะไปเอาไปก็ไปตามพิธีนะฮะเขาเห็นเขาเสนอนี้ทางคุณทางคุณแม่เขาเนี่ยก็เบาเลยนะเขาก็ตั้งหลักว่าเออเอาคนละครึ่งทางแต่ก็บอกเขาขอปรึกษากับทางญาติจอนทางยายทางปู่เขาที่เป็นคนเลี้ยงเข้ามาเนี่ยสักพักนึงก็กลับมาเขาบอกว่าให้หมดเลยให้หมดเลยคือเปิดทางเลยฮะวันศุกร์นั่นนะรอมฎอนด้วยรอมฎอนด้วยนะฮะมาดูอาของเราก็รอใช่ไหมให้หมดเลยทั้งที่ตอนแรกเขาแข็งมากยังก็ไม่ยอมเพราะว่าผู้กองแล้วเนี่ยมายิดมายิดนี่ก็ละหมาดแล้วก็ฝังที่กลับมาที่นี่ทางชุมชนทางสระเขียวทุกคนบ้านมาว่าก็จัดวางแผนทางนี้จัดมายัดมาถึงในประมาณ5 โมงเย็นนะฮะวันนี้สูงด้วยก็จัดทีมอาบน้ำมายัดมุสลิมะที่นี่ก็มาช่วยกันนะมาช่วยกันจัดแจงผู้ชายเด็กมาช่วยกันอาบน้ำคือพอมาถึงปุ๊บเนี่ยครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยกับฝันเสร็จเรียบร้อยละหมาดเท่าที่อาจารย์ยาซินได้มีโอกาสรู้จักคุณอามานคำสุนีเนี่ยผู้เสียชีวิตนี่เป็นคนยังไงหลังจากที่เขารับอิสลามแล้วครับก็ง่ายๆวันที่เขาเสียชีวิตเขาก็ถือสินอดนะฮะโอ้คำถือสินอดแล้วก็เขาไปทำงานก่อสร้างนะฮะก็เหนื่อยใช่ไหมฮะเขาก็ถือสินอด
ในวันนั้นนะฮะคือความมุ่งมั่นคือเขาด้วยใจจริงๆเขาด้วยใจนะฮะแม้ระยะเวลาเพียงแค่ว่าไม่ถึงเดือนนะที่เขารับอิสลามแล้วก็เสียชีวิตนะฮะไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนนะที่ว่าให้เขาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าเราดีใจว่าเราได้ให้น้องเรานะได้รับสิ่งที่ดีๆนะแล้วก็ปลอดภัยจากสิ่งที่เลวร้ายนะฮะสำหรับทางคุณอิบรอฮีมและลูกๆเนี่ยครับนะจันยาซีนเห็นว่ายังไงฮะในส่วนของสามีที่เหลืออยู่เนี่ยนะภรรยาจากไปแล้วเนี่ยนะครับก็เขาก็จะดำรงอยู่ในอิสลามด้วยดีเสมอมาใช่ใช่ฮะใช่แต่ว่าความมุ่งมั่นเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับคุณอามานนะฮะความมุ่งมั่นของเธอเนี่ยเขาเต็มที่นะเหมือนว่าเขาเป็นนำตลอดเลยนำนะฮะพอเขาหมดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยสังคมซึ่งในช่วงนั้นนะฮะบททดสอบเยอะช่วงวันสองวันแรกเลยนะฮะบททดสอบเยอะนะฮะเขาก็จะดึงไปนะดึงลูกหลานไปส่วนทำพิธีนะฮะอะไรนะเขาเรียกว่าบวชหน้าไฟใช่ไหมใช่ฮะไอเราก็ต้องหาวิธียังไงเก็บซ่อนลูกแล้วก็สามีเนี่ยไม่ให้ได้เจอในช่วงนั้นนะฮะครับเพราะว่ามันเป็นมันทำไม่งั้นก็หลุดไปทั้งหมดเลยใช่ไหมเราก็เสียดายนะฮะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ก็ให้ผ่านวิกฤตนั้นมาได้ทำดุลละครับคุณอิบรอฮีมะรักภรรยารักครับนะเมื่อสี่ภรรยาเราก็ต้องรักในช่วงที่วิกฤตที่เขาเสียที่ถูกรถสิบล้อทับอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราได้พูดคุยได้สั่งเสียอะไรกันไหมเขาสั่งเสียก็พูดคุยกันปกติครับคุยเล่นกันปกติตัวเขาก็พูดบอกว่าแม่หล่อจังเลยบางทีบอกแม่จะมา มีเวลามาพูดอะไรหล่อเหลืออะไรคุยกันแค่นี้คุยแบบสนุกสนานกันสองคนเขาเจ็บไหมเขาก็ไม่บ่นว่าเจ็บอะไรสักอย่างเขาถามว่าแค่ว่ารถเจ็บขาอันนี้เลี้ยงได้แค่นั้นเองแล้วก็ไม่เคยบ่นอะไรเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาไปโรงพยาบาลหรือไปที่ไหนไปโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรของมินบุรีครับโรงพยาบาลนะครับนพรัตน์แถวนั้นโรงพยาบาลของเอกชนของเอกชนเขาเป็นคนเลือกเองครับอ๋อครับคนเสียเขาเลือกเองว่าเข้าเอกชนแล้วว่ามินใช่ไหมใช่ภรรยาจากไปรู้สึกยังไงก็เหงาครับหดหู่หดหู่อนาคตลูกคิดถึงก็คิดถึงลูกเหมือนกันก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกวันท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวเบื้องต้นที่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเนี่ยนะครับแต่หัวใจหลักวันนี้เนี่ยเรามาทำอะไรพี่น้องอาจจะเห็นสภาพบ้านนะครับมันเหมือนกับเนี่ยฮะมีผ้าใบก็เอามาปิดมีไม้อัดตรงนั้นมีป้ายหาเสียงป้ายโฆษณามีรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะถุงดำก็มีนะหลังคาเนี่ยมีครบเลยฮะเป็นวิถีชีวิตที่ต้องอดทนมากนะครับผมเชื่อว่ายามฝนตกเนี่ยนะฮะเปียกแน่เป็นไงฮะฝนตกในสภาพนี้ก็เปียกครับก็อยู่ได้ครับให้รอไอ้เปียกครับเปียกก็อยู่กัน2คนกับลูกอยู่กับ2คนนี้คนโตไปเรียนที่ปนที่เพชรบุรีครับผมนะจันยาซีนฮะมาวันนี้ต้องการอะไรต้องให้เราต้องการให้พี่น้องได้เห็นภาพฉายภาพให้สังคมไม่ได้รับทราบตรงนี้อาจารย์แล้วมีที่มีทางไหมก็ทำเลยครับว่าให้เขาได้ที่วากาฟของเขาได้ที่วากาฟของมัสยิดนูรุลอิสลามนะฮะประมาณ50-60ตารางวาโดยมีข้อแม้ว่าภายใน1ปีนี้ต้องสร้างบ้านให้เสร็จครับแต่ปรากฏว่า14เดือนแล้วนะฮะไม่มีงบประมาณใช่ฮะแต่ว่าก็ไปขอว่าทำสัญญายืดระยะเวลาเพราะไม่งั้นก็สิทธิ์อันนี้ก็จะหลุดนะฮะนั้นก็พยายามหาช่องทางนะก็ทำให้อัลเลาะห์ให้ได้โทรหาผู้กองก็ทําตัวชีทยังไงต้องมาดูท่านผู้กองในฐานะที่ท่านเป็นประธานมูลนิธิแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องสังคมนี่คุณดรฮีมแล้วก็น้องอนัสเนี่ยนะเป็นมุสลิมแล้วนะฮะบัดนี้เนี่ยเขาเป็นมุสลิมเต็มตัวแล้วนะครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการทดสอบมากมายทีเดียวจากภรรยาเสียชีวิตจากการที่เผชิญปัญหามาเนี่ยเราคิดว่าเราจะช่วยอะไรกันกับเขาได้อย่างไรครับท่านผู้ชมครับคุณอับดุลรอฮีมเนี่ยนะครับมาเป็นมุสลิมใหม่นะครับพร้อมกับครอบครัวและก็ลูกแล้วก็เสียภรรยาไปเนี่ยนะครับ
แล้วเขาก็มีบ้านอยู่นะครับนี่ต้องเช่าบ้านอยู่แล้วเป็นบ้านที่จะต้องไปหาที่อยู่ใหม่ซึ่งก็เป็นที่วากับใช่ไหมอาจารย์ซึ่งจะต้องรีบสร้างด้วยเพราะว่ามีกำหนดระยะเวลาในการเข้าไปอยู่นี่คือปัญหาที่พวกเราอยากจะช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้เป็นพี่น้องเราครับแต่ว่าไม่มีญาติพี่น้องเลยเพราะว่าเขามาจากคนต่างศาสนิกแล้วก็ยากจนแล้วก็ภรรยาก็เสียไปเขาต้องดิ้นรนสู้ชีวิตด้วยแรงกายสองมือเนี่ยเลี้ยงลูกสองคนเราเห็นว่าเป็นความจำเป็นพวกเราครับพี่น้องต้องช่วยกันที่ทำไงจะให้เขามีบ้านอยู่ก็ต้องพี่น้องเลยครับช่วยกันนะครับเราจะช่วยกันเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาค กันนะครับที่เราจะได้หาไม้หาอุปกรณ์วัสดุแล้วก็หาค่าแรงเพื่อที่จะสร้างบ้านให้กับคุณอับดุลฮิมและก็ลูกของเขาได้อยู่แม่ผู้กองฟารุกผมนึกวันในใจเลยนะว่าถ้าพวกเราไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณอิบรอฮีมพาลูกๆกลับไปสู่ศาสนาเดิมของเขาเนี่ยพวกเราจะรู้สึกเสียใจนะเจ็บปวดแน่นะเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมด้วยกันแล้วอินนามันมุมินูนะอิควะแท้จริงผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันเปรียบเสมือนเรืองร่างเดียวกันนะครับอย่าได้ปล่อยให้คุณอับดุลรอฮีมและลูกๆเนี่ยต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้อีกเลยนะครับขอความรักความเมตตาความช่วยเหลือที่พี่น้องมีซะกาตก็ได้นะมีจะซอดะเกาะห์จะด้วยวิธีใดก็ตามท่านสามารถที่จะร่วมกันนะสร้างบ้านหลังนี้ให้กับครอบครัวคุณอิบรอฮีมนี้นะครับเราในฐานะมุสลิมด้วยกันและโดยเฉพาะยิ่งทางจัญญาซีนสลักเพชรนั้นผู้กองฟารุกมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าพร้อมทั้งเยตินทีวียินดีนะครับที่จะเป็นทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำน้ำใจจากพี่น้องเนี่ยมาสู่การสร้างบ้านให้กับคุณอับดุลรอฮีมบ้านหลังนี้ครับอินชาอัลลอฮ์ครับได้ฟังได้เห็นได้สัมผัสนะฮะกับคนคนหนึ่งกับครอบครัวหนึ่งครับที่เขารับอิสลามสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขารู้จักอิสลามนะฮะเขาได้รับเพราะว่าสิ่งดีๆที่อยู่ในอิสลามพี่น้องครับรอห์มะห์ความเมตตาที่อัลกุรอานกล่าวว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้สร้างส่งท่านมาโอมุฮัมมัดเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นรอห์มะห์แรงบันดาลใจที่เขาอิสลามคือเขาไปเจอกับครอบครัวมุสลิมนะฮะการปฏิบัติกับเขาการไม่เอาเปรียบนะการมีอามานะห์กับเขาทำให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขานั้นประทับใจและเป็นหนึ่งทำให้เขาได้รับอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์เขารับอิสลามประเด็นต่อมาเมื่อรับอิสลามแล้วแน่นอนมีบททดสอบนะครอบครัวเขาได้รับบททดสอบเขาเสียภรรยาเนี่ยภรรยาซึ่งเป็นเหมือนเป็นทุกอย่างกับสามีนะครับสามีเนี่ยเขาอ่านไม่ออกเขาเขียนไม่ได้เขาคิดอะไรไม่ได้เขาเป็นช่างอย่างเดียวนะฮะนั้นครอบครัวเขาตั้งแต่วันนั้นปีกว่าที่ผ่านมานะครับเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับเขาได้รับบททดสอบมากมายนะครับบริบทนะครับที่หลายคนก็อยากที่จะดึงไปสู่ศาสนาเดิมนะครับเขาก็พยายามดึงออกไปนะครับตอนนี้เราเนี่ยเขามาเป็นพี่น้องเราแล้วนะฮะเราทำยังไงที่จะรักษาเขาหนึ่งในนั้นผมคิดว่าที่จะทำได้นะครับหนึ่งสิ่งที่เขาอยากจะได้คือบ้านนะครับซึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ปักหลักให้กับเขากับครอบครัวเขานะครับเขาสามารถที่จะยกระดับขึ้นมาได้ลูกของเขา
ครับสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้นะครับในเรื่องของในเรื่องของการเป็นอยู่ในชีวิตในโลกในโลกนี้นะครับปรับขึ้นได้และเพียงแค่เปลี่ยนปรับที่อยู่อาศัยมันจะเป็นการอัพขึ้นมาโดยทันทีทันใดเลยฮะนั้นสิ่งที่ตัวผมเองแล้วก็คุณอับดุลรอฮีมครอบครัวของเขานะครับมีความปรารถนามากที่สุดคือความร่วมมือร่วมแรงใจกับพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างบ้านให้กับเขานะครับซึ่งเป็นสาบับเป็นเหตุนะครับที่จะได้รับสิ่งนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะกล่าวไว้อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลากล่าวนะครับกล่าวบอกกับเรานะครับว่าวะตะอาวะนุวะลันบิรุวะตักวาขอให้ท่านนั้นมีส่วนร่วมกันในสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นการตักวานะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับตามปัจจัยที่มีอยู่นะครับผมถ้าจำดรอชีดนะครับท่านผู้กองครับก็ทำในหน้าที่ของตนเองนะครับติดต่อประสานประชาสัมพันธ์นะครับเหลือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะแบ่งปัจจัยที่มีอยู่นะครับครับสร้างฝันให้เป็นจริงนะครับทำฝันให้เป็นจริงที่เขาฝันมานะครับปีเสร็จๆแล้วนะครับอยากจะได้บ้านนะครับอยากจะย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังนี้ที่เห็นอยู่เช่าอยู่นะครับแล้วก็อยู่ฝนตกแต่ละครั้งนะครับมีความยากลำบากอยากจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่พอนะครับพอประมาณที่สามารถที่จะอยู่ได้แค่นั้นเองเป็นครับอันนั้นขอดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับว่าให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาอยากจึงตั้งเจตนาไว้โดยผ่านความร่วมมือกับพี่น้องมุสลิมทุกคนเลยนะครับฝากไว้กับสิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็เป็นช่วงท้ายของรายการนะครับสิ่งที่คุณอับดุลรอฮีมและครอบครัวเขาต้องการที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัย4อันสำคัญนะครับคุณอับดุลรอฮีมนะสมมุติว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยพี่น้องเขาคุณได้รับบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยคุณอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่ได้ร่วมเสียสละมาให้กับครอบครัวคุณก็ขอขอบคุณมาละที่จับแทนครับพูดไม่ออกแล้วตอนนี้ได้บ้านแล้วคือขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนสำหรับพี่น้องที่ได้เสียสละทรัพย์ในการสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ขอให้ปัจจัยที่ท่านบริจาคมานั้นเจตนาดีงามเช่นนี้เนี่ยขออัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนให้ท่านสำหรับผู้เจ็บป่วยนั้นก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยขอให้พระองค์ทรงเพิ่มพูนให้กับริสกีท่านนั้นได้กว้างขวางยิ่งขึ้นวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกับการที่เราได้มาสัมผัสครอบครัวที่รับอิสลามใหม่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์ท่านใดต้องการที่จะร่วมบริจาคนะครับท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาดังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนี้เราจะนำปัจจัยของท่านนั้นมาสู่การสร้างบ้านให้กับครอบครัวคุณอิบรอฮีมนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ So I will pray that Allah will keep me on the straight pathบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า